นักเรียนรู้เปล่าว่าครูน่ารักทุกคนฉากเฮฮาหน้าตู้ยังครับน้องครับมันตั้งครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วน้องยังกดไม่ได้อีกครับมันกดไม่ได้ครับมันเป็นไรล่ะครับไม่รู้ครับแต่ผมพยายามกดแล้วมันกดไม่ได้ครับมีปัญหาหรือเปล่าเครื่องครับเดี๋ยวผมเรียกพนักงานให้น้องครับค่ะโทษทีครับไม่รู้ว่าเครื่องเป็นอะไรครับก็กดเงินไม่ได้ผมรอนานมากเลยค่ะขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันเช็คให้ค่ะคุณผู้ชายคะคุณต้องมีเงินในบัญชีขั้นต่ำ100บาทนะคะถึงจะกดเงินได้แต่นี่คุณผู้ชายมีเงินอยู่แค่47บาทเองอะค่ะเงินไม่พอแล้วปล่อยให้คนอื่นเขารอเงี้ยนะเผื่อมันจะมีไงพี่เผื่อมันจะมีฉันรีบไปเลยก่อนที่มันจะมีมีเงินเข้าเหรอพี่มีเรื่องกับกูนี่แหละไปเลยเอาบัตรไปด้วยอุ้ยเสียลมคนเขารอเป็นชาติเลยฉากมินิมาร์ทไม่ขาดสายเลือกเลยนะมาจัดการเลยอยู่ดึกแน่คืนนี้โอ้โหจัดเต็มเลยนะครับทำงานยาวๆพี่วันนี้โอ้โหทั้งหมดก็430ครับ430ครับครับเจ๊แปดว่ามีเงินสดป่ะเงินสดอ๋อเท่าไหร่อ่ะ500พอ500นี่ครับ500รอเงินทอนแป๊บนึงนะครับครับขอบคุณที่มาอุดหูครับเฮ้ยระวังจะไม่ได้ยินนะพี่อุดหนุนดีกว่าตลกจริงๆหยอกเห็นหน้าเครียดๆเจ๊แปดครับครับนิกกี้ลุยนะเอออะไรจำเป็นเอาไปให้หมดเลยวันนี้จัดเต็มเลยนะครับน้องจัดเต็มเลยพี่วันนี้ทั้งหมด800ครับมีเงินสดป่ะเงินสดอีกแล้วอ่ะพันเดียวดีนะเนี่ยกูมี800นะ800ครับถอน200นะครับครับขอบคุณมากนะครับครับนี่ครับ 1,200 ครับนะครับครับเจ๊แปนมีมึงโอนมาด้วยของเก่าอ่ะโอนค่าอะไรเอ้าก็ที่มึงยืมกูไปไงอะไรกูยืมตอนไหนไอ้นี่ลืมป่ะเนี่ยรอบแรก500อ่ะรอบ2 1,100รวมกันเป็น 1,500 บาทโอนมาด้วยมือถือโทรศัพท์โอนมาแล้วกูจะโอนทำไมเอ้าก็มึงติดเงินกูกูติดตอนไหนก็มึงบอกว่ามีเงินสดหรือเปล่าเออย้ำอีกทีนึงมีเงินสดหรือเปล่าย้ำอีกครั้งนึงมีเงินสดหรือเปล่าเออก็มึงไม่ได้กดมาใช่ป่ะล่ะกูจะกดได้ไงกูไม่มีเงินในบัญชีแล้วกูถามว่ามีเงินสดหรือเปล่าเออแล้วมึงก็ยืดให้กูเองคือมึงแค่ถามกูเฉยๆแหละว่ามีเงินสดหรือเปล่าใช่ไม่ได้ขอแต่กูดันให้มึงเออแล้วก็เลยจะไม่คืนมันเรียกยืมด่ากูปะเนี่ยด่ามึงแหละไอ้มึงก็พูดดิว่าขอเงินกูกูรู้ว่ายืมด่ากูไม่ได้ด่ามึงแหละมึงไงมึงจำไม่ได้กับกูถามมึงสดก็มึงอาตังกูไปอะไรอ้าวใส่ถุงเสร็จไม่ซื้อด้วยฉากห้องเรียนเรียจีนขนมนะขนมเอ้านักเรียนทั้งหมดทำความเข้าเฟิร์มข้าวตลกนะพวกเราเอาใหม่นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพครูเดชาสวัสดีครับดีมากเป็นนักเรียนมันต้องรู้จักกฎระเบียบบ้านเมืองมีกฎโรงเรียนก็มีกฎโรงเรียนมีกฎมีรัฐเบียบจำไว้นะมีระเบียบวินัยรู้จักอะไรควรไม่ควรเข้าใจไหมวันนี้วิชาที่ครูจะสอนคือสุขศึกษาครับนะว่าเรื่องของอวัยวะวันนี้เป็นผู้ชายนะครับ
ผู้ชายพูดถึงเรื่องหัวหัวมีตั้งแต่หัวใช่ไหมครับหัวเข่าหัวใจหัวไหล่ที่พูดทั้งหมดที่เป็นหัวเป็นสิ่งสำคัญทั้งสิ้นครับเห็นไหมเอาเดี๋ยวครูเขียนพวกเราจดตามแล้วกันนะมาเอาวันนี้อวัยวะอวัยวะร่างกายของผู้ชายหัวหรือศีรษะแล้วก็หัวอื่นๆก็ว่าไปนะพวกเราเฮ้ยเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เนี่ยคืออะไรขนมคาปากเลยยังไงยังไงเปล่าครับไม่กินครับจานไม่ครับไม่กินเลยค่ะไม่กินค่ะไม่ได้กินเต็มปากเลยนะยังจะมาพูดบอกว่าระเบียบที่ไหนเราต้องรู้จักกฎต้องเป็นกฎระเบียบก็ต้องเป็นระเบียบเอ้ยพวกนี้อ้าวหัวศีรษะหัวใจเห็นไหมส่วนมากที่ครูจะพูดเนี่ยสำคัญทั้งโอ้โหฟาดสักป้าบดีไหมเนี่ยคนละทีสองทีเอาเต็มที่เอากินเอาเอาเต็มที่มาครูจะยืนดูเอาหมุนเอาพูดเองนะเอากินเลยกินให้เต็มที่เลยรีบกินรีบกินกินเยอะกินเยอะกินเยอะเยอะเลยกินเยอะเยอะนี่เอาเยอะเยอะมีน้ำปะไม่ซื้อมาไม่พอหิวน้ำใช่ไหมไปซื้อกินน้ำได้ไหมคะนี่มันชั่วโมงเรียนไม่ต้องลงเสียเวลาครูมีน้ำอุ้ยมาไปโอ้โหเอาไปเอาไปเอาไปลูกเอาไปเอาไปแบ่งกันแบ่งกันเอากินเลยกินเลยอ้าวกินเข้าไปลูกนั่นแหละเดี๋ยวติดคอสบายสบายขวดละ100บาทร้อยเลยครูขอร้อยหนึ่งสิวะแพงจังอ่ะของครูเดินไปซื้อมาครูไม่ได้ผลิตน้ำเองได้ก็บอกแล้วไงว่าอย่าเอามากินในห้องกินในห้องก็ต้องโดนนี่แหละมีค่าน้ำวะเป็นไงเป็นไงเอาบอลบอลเอาบอลใครตอบโทษกฎเป็นกฎระเบียบเป็นระเบียบฝ่าฝืนก็ต้องลงโทษไปเรียนต่อไอ้นิกกี้คนเดียวมึง500แล้วน้องนะควรที่จะหลีกเลี่ยงที่ที่มีฝุ่นมันลิ้นเยอะเนี่ยแล้วน้องเนี่ยคุณจะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงเลยเอ้ยมึงอย่าจ้องตากูดิกูประมาะประมาะมึงอย่าลุกดิมึงอย่าลุกดิฮะมึงอย่าลุกดิเอาไงเอาว่ะเอาไงเอาว่ะเอาว่ะมาดิเอาว่ะเอามาดิเอาไงมาดิมาดิใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้ใจเย็นเดี๋ยวแล้วพี่ยัดเว้ยฟังพี่ดิฟังพี่ก่อนไอ้น้องลุกขึ้นก่อนน้องลุกขึ้นก่อนเลยหลับเลยหลับเลยน้องน้องน้องลุกขึ้นก่อนน้องน้องอีกทีนึงจะได้ตื่นเออวิ่งช่วยดิน้องขาดถุงขาดขาดโทษน้องไปเปลี่ยนถุงให้ได้ครับพี่เดี๋ยวเอาใส่ถุงข้างล่างอ่ะเมื่อกี้มันของมันเยอะกว่านี้ใช่นี่ไงอีกถุงนึงนี่น้ำมันอยู่นี่โอเคไปนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพครูเป็นสีตะโกนเอาไปแบบนี้นะแบบไม่พร้อมกันนะนั่งลงกูมืออะไรอย่างนี้นะนักเรียนทั้งหมดแบบน่าคือไม่พร้อมกันอ่ะเพราะช้ำไม่ใช่ครับอ่านว่าอะไรจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือคือเมียงจิน5ขับ